รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชีวิตกลับมามีความหมายอีกครั้งครับเพราะทุกครั้งที่ก้าวเท้าออกจากห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆเหมือนหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่งผมได้เพิ่มประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่ให้กับชีวิตได้พบกับผู้คนวัฒนธรรมธรรมชาติสภาพแวดล้อมผมรักการเดินทางครับเพราะการเดินทางเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดทำให้ชีวิตผมดูมีคุณค่าแต่การเดินทางของผมในครั้งนี้ครับไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะผมต้องเดินทางเข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านในแต่ละชุมชนทั่วประเทศเพื่อนำประสบการณ์ภูมิปัญญาชาวบ้านของพวกเขาเหล่านั้นมาเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นๆในการพัฒนาชุมชนของตัวเองเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากและส่งผลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการก้าวไปด้วยกันก้าวเพื่อการเรียนรู้สู่ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนกับผมแก๊ปเปอร์วรฤทธิ์อินกรมครับในวันนี้ผมนะครับแล้วก็ทีมงานก้าวไปด้วยกันครับพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านทาราตำบลหนองเรืออำเภอโนนสันจังหวัดหนองบัวลำพูนั่นเองครับต้องบอกว่าที่ชุมชนแห่งนี้นะครับอยู่ใกล้กับบริเวณแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ครับแล้วก็อาชีพหลักๆของพวกเขาก็คือการหาปลานั่นเองครับเขาจึงมีการรวมกลุ่มกันขึ้นมาครับโดยใช้ชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาบ้านทาราเองครับที่ชุมชนแห่งนี้นะครับมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์หลากหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นปลาส้มปลาสายเดี่ยวหม่ำไข่ปลาปลาสวายแดดเดียวและรวมไปถึงปลาแห้งนั่นเองครับต้องบอกว่าได้รับมาตรฐานนะครับจากอย.และมพช.ครับซึ่งถือว่าเป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวนะครับภายใต้แบรนด์สินค้าเหลือคู่นั่นเองครับแต่เอาเป็นว่านะครับคุณผู้ชมครับชุมชนบ้านท่าลาดแห่งนี้เนี่ยจะแปรรูปผลิตภัณฑ์อะไรกันบ้างและมีความน่าสนใจขนาดไหนตามแกปเปิ้ลมาเลยดีกว่าครับมาถึงนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับว่าคุณแม่โอ้ยออกมาต้อนรับตั้งแต่หัววันเลยก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนคุณแม่ชื่ออะไรฮะแม่ชื่อคุณแม่เป็นประธานคุณชื่อเล่นชื่อเล่นคุณแม่คุณแม่แบงค์ค่ะแม่แบงค์นะฮะคุณแม่แบงค์ผมถามก่อนเลยว่าชุมชนแห่งนี้เนี่ยมีแรงบันดาลใจอะไรอยู่ๆถึงมาจัดตั้งเป็นชุมชนและทำเกี่ยวกับอาชีพเสริมคืออาชีพการทำปลาไงครับแต่ก่อนหมู่บ้านของเราก็ทำไร่ทำนานะคะ uh-huh. แต่สมัยปู่ย่าตายายของเราที่ไม่มีน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ขึ้นมาท่วม uh-huh. ท่วมบริเวณที่ไร่ที่นาของเรา uh-huh. แล้วแม่มีการรวมกลุ่มนี้มานานยังคะก็ประมาณสัก30ปีค่ะแม่พูดถึงหน่อยว่ามันอยู่ใกล้แหล่งน้ำแบบนี้ทำไมแม่จริงๆมันมีอาชีพหลากหลายอย่างมากเลยทำไมถึงมาจับกลุ่มทำเกี่ยวกับปลาแม่ทางราชการก็มาปั้นเขื่อนใช่ไหม uh-huh. ปั้นเขื่อนแล้วก็มันมาท่วมที่ไร่ที่นาของเราเราก็ไม่ได้ย้ายสินทานนี้นะเราก็อยู่นี่อ๋อคือมันมาท่วมแต่ก่อนก็เป็นไร่เป็นนาหมดแหละปูปลามันเยอะปูปลามันเยอะแต่ก่อนน่ะโลละ2บาทโลละ2บาทค่ะโลละ6สลึงโลละ2บาทนี่พอสายมาแค่นี้ 3-4 โมงนี่ก็ไม่มีคนมารับแล้วมันมีพ่อค้าคนกลางไม่เยอะแม่ก็เป็นเมียผู้นำใช่ไหมแล้วก็ไปอบรมตรงนั้นตรงนี้มาชวนเพื่อนที่เป็นแฟนผู้ช่วยนะเรามาว่าปลาเยอะเรามาทำแปรรูปขายมั่งดูมั่งมันจะขายได้ไหมอย่างเงี้ยก็คือไงว่าอยู่ใกล้แหล่งอยู่แล้วแม่ก็มีการรวมทีมแล้วพูดคุยกันก่อนเพราะว่าวัตถุดิบเรามันเยอะใช่ไหมลงหุ้นกันลงหุ้นกันคนละ400บาทคนละ400บาทตอนนั้นกี่คนแม่ที่ลงหุ้นกันแต่ก่อนมัน78คน78คนเราก็ตั้งกติกาไว้ว่าเงิน400บาทนี่คือเจ้าสิออกจากกุมมือใดเงิน400บาทก็คืนให้อ๋อเอาไงว่าใครจะออกไปตอนไหน400บาทนี้ไม่ได้ยึดคืนให้แต่ว่ารวมกลุ่มกันไว้แค่เป็นเงินกองกลางแก้เป็นเงินมาลงหุ้นกันครับก็เลยมาพูดกันว่าที่นี่เรามาทำสินค้าให้มันครบวงจรพวกปลาปลาส้มปลาจ่อมปลาปลาส้มปลาจ่อมปลาแห้งปลาอะไรก็ว่าไปคือปี2545นี่เรามาครบวงจรก็เลยมาครบวงจรมากขึ้นมากขึ้นก็คือง่ายว่าแต่เริ่มต้นมีการพูดคุยอะไรกันมาก่อนหลังจากนั้นก็เลยมีการลงหุ้นการพลงหุ้นกันก็เลยเริ่มใช้ชื่อว่าเป็นเขาเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนไปเลยคุณผู้ชมครับเป็นว่านะฮะตอนนี้เราก็รู้ถึงเรียกว่า
อะไรที่เป็นเบื้องต้นไปแล้วว่ามีความเป็นมายังไงฮะแต่ว่าคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าขั้นตอนการทำการแปรรูปเนี่ยมีขั้นตอนแบบไหนบ้างต้องทำอย่างไรบ้างเริ่มต้นจาก1 2 3 4 5เป็นยังไงงั้นด้านไหนมั้ยฮะต้องทำยังไงก่อนฮะเชิญค่ะครับผมเชิญครับบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเราพูดคุยกันในเบื้องต้นแล้วนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ทางด้านในแล้วแม่อันนี้คืออะไรฮะที่เรากำลังทำกันอยู่อันนี้ที่สมาชิกของเรานี่กำลังชำแหละอยู่คือปลานวลจันทร์นะปลาแม่ปลานวลจันทร์ชื่อปลาจริงๆเหรอค่ะชื่อปลานวลจันทร์ชื่อปลานวลจันทร์เราได้มาแล้วเราก็มาขอดเก็บมาชำแหละค่ะเอาหัวออกเอาหัวนี่ไปทำอย่างอื่นได้ฮะหัวนี่เขาจะเอาไปทำปุ๋ยอ๋อเอาหัวไปทำปุ๋ยน้ำชีวภาพนะคะน้ำชีวภาพนะฮะแล้วก็ต้องมีการคัดแยกใช่ไหมว่าอันไหนไส้อันไหนเป็นไข่ปลาหรืออะไรอย่างนี้อันนี้เขาแยกออกมาแล้วสมาชิกแยกออกมาแล้วคือไข่ปลาอันนั้นคือไส้มีไข่ปลามีไส้ไส้เนี่ยเราจะใส่มั่มภาษาอังกฤษมั่มปลาถ้าใครเคยกินเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรนะฮะมั่มนี่ถ้าไม่มีไส้มันจะไม่เป็นมั่มอ๋อต้องมีไส้นี่เขาหลังจากที่เขาเรียกว่าเอาปลาขึ้นมาแล้วมีการขอดเกล็ดทำกรรมวิธีต่างๆแล้วเนี่ยก็จะมาหั่นคัดแยกกันระหว่างตัวเนื้อปลาตัวไข่ปลาตัวไส้ปลาหัวปลาแยกไปทำน้ำหมักชีวภาพไปแล้วหลังจากขั้นตอนนี้ทำอะไรต่อแม่แล้วเราก็เอาเนื้อไปล้างไปล้างทำความสะอาดสัก 2-3 น้ำแล้วก็มาบดบดแล้วก็มาเข้ากันกับไส้แยกส่วนกันหมดเลยครับฝั่งนี้เป็นฝั่งชำแหละฝั่งนู้นเป็นฝั่งบดงั้นก็ได้ครับโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันต่อไปดีกว่าครับเจอข้างในค่ะตามมาครับทีมงานครับแล้วพอเข้ามาด้านในแล้วเมื่อกี้หลังจากที่เรามีการชำแหละปลาไปแล้วนะแม่นะคราวนี้เมื่อกี้ผมเห็นแอบเห็นว่าเอาเนื้อปลามาทำเรียกว่าหม่ำเนาะส้มส้มทำส้มก็มาเอามาบ่งมาบดรวมกันแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นครับขวามือนี่ฮะแม่อันนี้ปลาพันเดียวกันกับเมื่อกี้ไหมไม่ค่ะอันนี้ปลาตะเพียนค่ะอ๋อปลาตะเพียนที่กั้งเยอะๆนะกั้งเยอะๆกั้งเยอะๆแต่เรามาคลุกเข้าแล้วกั้งมันจะอ่อนแล้วก็กินง่ายไม่ติดคอไม่แข็งคือเอาง่ายๆว่าอันนี้คือเรียกว่าการทำปลาส้มเหรอแม่ปลาส้มตัวค่ะปลาส้มเต็มตัวมาจากปลาตะเพียนซึ่งจริงๆก็จะมีกั้งเยอะๆนี่แหละแต่ว่าพอเรามาใส่เครื่องหมักเครื่องเทศต่างๆเนี่ยที่มันคลุกเข้าแล้วคลุกเข้าแล้วกั้งก็จะอ่อนลงแม่ผมถามหน่อยว่าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกลือหรือวัตถุดิบที่แม่ใช้มันมีอะไรบ้างแม่เนี่ยอันนี้ก็ไอเครื่องผสมก็มีเกลือมีข้าวสุกมีกระเทียมมีน้ำตาลค่ะวัตถุดิบพวกนี้แม่มาจากไหนฮะทำเองไหมวัตถุดิบเป็นเกลือเป็นอะไรก็ซื้อค่ะแถวบ้านเรานี่แหละครับบางส่วนเนี่ยก็เป็นส่วนผสมหรือว่าวัตถุดิบเนี่ยที่เรามีอยู่แล้วแต่ว่าบางอย่างเราก็คือเน้นไปซื้อมาแต่ถ้าไหนมีมากพอไม่พอเราก็ออกไปหาซื้อแล้วมาทำแบบนี้แม่ขั้นตอนนี้คือเอามาทำอะไรในถังแม่ก็เห็นเอามาแม่มาใส่ไอ้นี่ลูกค้าสั่งค่ะลูกค้าสั่งแบบว่าทำแล้วไอ้บรรจุให้ถังละ20กิโลนะอันนี้ทำไมต้องเรียงๆเป็นอย่างนี้ด้วยครับมันถึงสวยค่ะมันถึงสวยจริงๆเรียงไม่ได้มีความหมายนะฮะมันถึงสวยนะฮะเรียกว่าความสวยงามค่ะสวยงามลูกค้าก็ดูแล้วสวยงามแม่ถามได้ไหมว่าถ้าเกิดเอาใส่ถังแบบนี้ราคาเท่าไหร่แม่ไอ้ที่นี่เป็นราคาส่งอ๋อต้องซื้อโลละ80บาทโลละ80บาทอันนี้คือต้องซื้อส่งเท่านั้นนะฮะอันนี้ก็คือจะมาหมักนี้แล้วก็รวบถุงมัดส่งเข้าไปส่วนใหญ่เป็นจากกรุงเทพไหมฮะที่มาสั่งอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นคนในที่พื้นที่ตามพื้นที่แหละจังหวัดเลยจังหวัดไอ้หนองคายจังหวัดไอ้ขอนแก่นกาฬสินธุ์สารคามฮะชัยภูมิโคราชแถวนี้ค่ะอ๋อเป็นเส้นแถวนี้อ่ะโอเคอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะแม่ขั้นตอนต่อไปมีอะไรผมดูต่อฮะหลังจากนี้ถ้าไปดูเขาปั้นส้มสายเดี่ยวอ๋อปั้นส้มสายเดี่ยวทางไหนครับแม่เราไปดูวิธีการปั้นส้มสายเดี่ยวกันดีกว่าครับไปผ่านมาหลายวิธีแล้ว